ทำบัตรประชาชนหายไหมไม่เคยไม่เคยทำหายนะนอกจากส่งนอกจากมีการส่งสำนงสำเนาอะไรกันอย่างเงี้ยอาจจะมีแต่ให้กับใครไปครับบางทีก็ส่งให้เอ็ดเวิร์ดมั่งให้กับโทนี่มาร์กัสเยอะแยะไปหมดอะโทนี่มาร์กัสคือใครครับก็คือเพื่อนผมเนี่ยแหละก็คือบางทีเขาอยู่มาเมืองไทยเขาเป็นคนออสเตรเลียอย่างเงี้ยเป็นแอฟริกาอย่างเงี้ยก็มาเมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยอีธานฮันเราก็ส่งให้อีธานฮันกำกับทุกครั้งไหมฮะคุณได้เซ็นกำกับทุกครั้งไหมครับที่ให้เอกสารแก่ผู้อื่นไปทำธุรกรรมอย่างอื่นที่เซ็นไม่ดำเนินการเองอ่ะเซ็นกำกับเนาะเซ็นเราต้องระมัดระวังแล้วปัจจุบันเนี่ยประกอบอาชีพอะไรผมหรอผมทำหลายอย่างทำหลายอย่างก็ทำค้าขายนำเข้าส่งออกก็มีแล้วก็อยู่ที่สำนักงานสืบสวนสอบสวนตลปก็มีสำนักสืบสวนสอบสวนปปปตลปตลปใช่ตลปตำแหน่งอะไรครับอะไรนะผมเหรอตำแหน่งอะไรผมเป็นตำแหน่งรองผู้กำกับรองผู้กำกับครับรองผู้กำกับสืบสวนสอบสวนตลปครับทำมากี่ปีอยู่มาเหรอก็7-8ปีแล้วนะตรงนี้เนี่ย7-8ปีเนาะคุณต้องรู้จักอีธานฮันดิอีธานฮันครับอีธานฮันคุณรู้จักไหมผมว่าถ้าอยู่เชียงรายต้องรู้จักอีธานฮันรุ่น70อ่ะครับผมใจเย็นนะครับอย่าเพิ่งชื่อของปลุกคนอื่นเข้ามาเนาะเพราะว่าในการเรื่องเสียงเนี่ยนะครับมันมีการเรื่องเสียงอยู่เนาะนะครับเอาในเรื่องตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเราไปทำงานอะไรต่างประเทศครับก็ไปสืบคดีเนี่ยแหละไปตามเรื่องราวต่างๆก็ไปเจออีธานฮันที่นั่นอีธานฮันมันก็อยู่ที่เนี่ยมันอยู่เชียงรายมาก่อนมันก็ไปจากที่นู่นน่ะแล้วคุณอยู่เชียงรายยังไงไม่รู้จักอีธานฮันรู้จักไหมรู้จักครับรู้จักครับรู้จักใช่ไหมเอาเป็นว่าอย่าเพิ่งเอ่ยชื่อของเขาเข้ามาเนาะนะครับเย็นๆนะครับเอาตรงนี้ก่อนนะครับเอาเรื่องประเด็นเนี่ยจะแจ้งความเนี่ยให้แจ้งยังไงก็แจ้งนี่แหละครับก็ลงบันทึกประจำวันอยู่นี่แหละครับเอาตรงๆเอาชัดๆคือให้แจ้งอะไรน้องคือพี่เนี่ยเป็นรองผู้กำกับเนี่ยอยู่ตลป.เนี่ยน้องก็อยู่เชียงรายเนี่ยก็แจ้งกับรับแจ้งไปในฐานะที่เราทำงานคล้ายๆกันเหมือนกันหรือต้องให้โทรหาอีธานฮันไม่เป็นอะไรครับไม่ต้องโทรหาเขาครับเดี๋ยวเขาลำบากเนาะในส่วนตรงนี้เนี่ยนะครับข้อมูลอาจจะรั่วไหลเนาะเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แล้วรู้ไหมว่าอีธานฮันเนี่ยมันเป็นใครรู้จักหรือเปล่าถ้ารู้จักเนี่ยจะไม่พูดคำนี้กับพี่เลยครับผมประธานอภัยครับนะท่านท่านครับผมรู้จักไหมนาตาชาโรมานอฟครับผมผมก็ทำตามหน้าที่เนาะพี่ใจเย็นๆแล้วพี่สังกัดอยู่ต้องตลป.น้องรู้จักไหมหน่วยงานอจใหญ่เนี่ยตลป.เนี่ยรู้จักครับพี่แต่จะให้ผมทำยังไงครับผมก็ทำตามหน้าที่ผมก็ทำงานเนี่ยครับรู้ว่าทำงานก็ต้องเอาให้มันชัดเจนไม่ต้องถามเราครอบครัวอยู่กับใครอ่ะเอาประเด็นชัดๆเลยแจ้งยังไงทำอะไรยังไงเราจะได้รู้เพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพี่ก็ต้องบินกลับไปซีแอตเทิลอีกแล้วครับผมเอายังไงว่ามาเลย1 2 3 4เราจะได้รู้เราจะได้ทำขั้นตอนต่อไปอย่างนี้ในเวลาประชาชนโดนหลอกอย่างนี้แล้วเขาจะติดต่อยังไงลำบากนะหรือต้องให้ตลป.ไปลงพื้นที่สภ.เชียงรายไหมโอ้ใจเย็นครับพี่ใจเย็นครับเดี๋ยวพี่จะได้ยกหูไปเลยเนี่ยตลป.เนี่ย แล้วนี่ก็ต้องจอดรถคุยเนี่ยก็ต้องไปทำธุระนู่นนี่นะก็ต้องมาจอดอยู่บนทางด่วนเนี่ยสรุปคือยังไงเอาให้ชัดๆหรือไม่ได้พี่ต้องบินไปเชียงรายเองหรือพี่จะได้ให้เอายังไงพี่ครับใจเย็นๆครับพี่ตรงนี้เนี่ยเป็นไปได้นะครับว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณเนี่ยอาจจะรั่วไหลนะครับก็ไม่ทราบได้เนาะนะครับเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยผมจะทำการตรวจสอบในกองทะเบียนปล่อยจากกรรมให้นะครับถ้าตรวจสอบแล้วเนี่ยไม่มีความผิดอะไรเดี๋ยวผมจะออกใบรับรองให้3ฉบับนะครับ
ก็อย่างนี้ก็จบแล้วเออตรวจสอบเลยจะได้รู้เอาให้มันชัดๆเลยน้องเออครับผมพี่เป็นรองผู้กำกับพี่จะมานั่งรออย่างนี้ได้ไงฮะคนที่เคยมีคดีความอะไรไหมครับไม่เคย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 มีเต็มที่ก็ดูบุหรี่บนรถเมย์มีแค่นี้ครับผมครับลองดูให้พี่หน่อยดูว่าใครเอานำข้อมูลของคุณเนี่ยไปแอบบ้างในการทำอะไรเพิ่มเติมที่ว่าผิดกฎหมายไหมเนาะคือไม่ได้พี่จะได้โทรหาอีธานทันเพื่อนพี่แล้วหรือจะให้นาตาชาโรมานอฟไปตรงนั้นก็บอกพี่จะได้จัดการให้มันถูกเออคือมันเสียเวลามากเลยทั้งกสทช.เนี่ยพี่เข้าใจตำรวจทำงานนะเข้าใจครับพี่เออแต่พี่เป็นถึงรองผู้กำกับเดี๋ยวผมจะตรวจสอบให้แล้วกันนะครับเออแล้วอยู่ตลป.ด้วยเนี่ยอยู่ตลป.ด้วยตลป.รู้จักไหมรู้จักไหมตลป.เนี่ยรู้จักครับตลป.คืออะไรครับตำรวจปลอมโอเคนะอย่าไปหลอกใครเขาอีกขอบคุณมากครับ